นอข่าวโดยสำนักข่าว INN21 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะผู้กำกับการสภ.เขาค้อใช้หลักเท่าเทียมดำเนินคดียันไม่รู้สึกกดดันหากรีสอร์ทดาราดังถูกจับดำเนินคดีรุกป่าเขาค้อความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการ135รีสอร์ทนอกแปลงรออสและอยู่ในเขตป่าเขาค้อทำการตรวจสอบพบรีสอร์ทดาราและพิธีกรสาวชื่อดังอักษรย่อต่อเต่ามีรายชื่อติดในกลุ่ม135รีสอร์ทดังกล่าวล่าสุดพันตำรวจเอกฮาไทยวัฒน์จารุชัยวัฒน์ผู้กำกับการสภ.เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าไม่รู้สึกกดดันหรือหนักใจแม้บุคคลดังกล่าวจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงและคดีนี้ถูกประชาชนจับตาด้วยความสนใจเพราะในการพิจารณาคดีของพนักงานสอบสวนถือเป็นคนกลางต้องดำเนินการด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกับทุกคนอยู่แล้วส่วนใครที่ถูกกล่าวหาก็สามารถใช้ช่องทางนี้ในการพิสูจน์ว่าไปตามหลักฐานพันตำรวจเอกฮาไทยวัฒน์กล่าวอีกว่าสำหรับในการดำเนินคดีรีสอร์ทที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้และทหารทำการตรวจยึดจับกลุ่มเกือบ30คดีแล้วนั้นขณะนี้ทางสภ.เขาค้อเปิดศูนย์รับแจ้งคดีทรัพยากรธรรมชาติขึ้นส่วนการสอบสวนเริ่มเข้าที่และมีการกระชับประเด็นขึ้นในการพิสูจน์ทราบจะเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายเนื่องจากมีการประสานทางเจ้าหน้าที่ทหารและป่าไม้ในการตรวจยึดควรต้องมีพยานหลักฐานเบื้องต้นมาประกอบกับบันทึกการตรวจยึดด้วยเพื่อให้สำนวนคดีเกิดความรัดกุมและรอบคอบทั้งนี้การจับกุมของเจ้าหน้าที่แม้จะไม่พบผู้กระทำผิดก็ไม่เป็นปัญหาเนื่องจากลักษณะการกระทำผิดเกิดจากผู้ประกอบการซึ่งมีที่อยู่ชัดเจนอยู่แล้วพนักงานสอบสวนจะทำตามขั้นตอนส่วนการประกันตัวผู้ต้องหามีสิทธิ์อยู่แล้วทางพนักงานสอบสวนก็จะใช้ดุลยพินิจพิจารณาเป็นรายไปหากผู้ต้องหามีหลักแหล่งที่อยู่ชัดเจนแน่นอนก็สามารถพิจารณาปล่อยตัวโดยไม่ต้องใช้หลักประกันก็ได้เช่นกันบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยมองหุ้นสัปดาห์หน้ามีแนวรับที่ 1,745 และ 1,735 จุดติดตามเลข GDP ไตรมาส 1/2561 ของไทยนโยบายการเงินของเฟดบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมองความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นระหว่างวันที่21ถึง25พฤษภาคมว่ามีแนวรับที่1745และ1735จุดขณะที่แนวต้านอยู่ที่1765และ1780จุดตามลำดับโดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามคงได้แก่ตัวเลข GDP ไตรมาส 1/2561 ของประเทศไทยรายงานการประชุมนโยบายการเงินของเฟดและถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดระดับสูงส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐอื่นๆได้แก่ยอดขายบ้านใหม่และบ้านมือสองยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนเมษายนและดัชนี PMI Composite เบื้องต้นเดือนพฤษภาคมขณะที่ปัจจัยต่างประเทศที่สำคัญอื่นๆได้แก่ดัชนี PMI Composite เบื้องต้นของยูโรโซนและข้อมูล GDP ไตรมาส 1/2561 และอัตราเงินเฟ้อของอังกฤษจบการเสนอข่าว 21 นาฬิกา 3 นาทีค่ะขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมค่ำนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN